คุณผู้ชมคะวันนี้เราอยู่กันใน Minecraft Mod Pack Engineer Lite ค่ะมีเควสที่เราต้องหา1เบ็ดรอดเนาะเราไม่เคยไปฆ่าเบ็ดที่นรกแน่นอนค่ะเราจะใช้วิธีการหาเบ็ดรอดในมอดนั่นเองเออมันทำยังไงจัดเลยค่ะอย่างแรกนี้เลยไม่ถ้วยค่ะแล้วก็กระจก2อันวางแบบนี้นั่นแหละเราจะได้ถ้วยตวกมานี่ถัง1ถังค่ะมาเลยเมื่อเรามีถังคราฟรวมกับถ้วยตวงค่ะแล้วก็ใส่ทรายลงไปแบบนี้ค่ะเราจะได้เป็นบิดโอลาวาแซนค่ะก็คือทรายผสมกับลาวาเรียกง่ายๆค่ะนั่นแหละทรายลาวาค่ะที่เรามีนี่ไงรวมได้เบ็ดรอดแล้วเสร็จแล้วใช่มั้ยนั่นเลยค่ะนี่ไงได้เบ็ดรอดมาแล้วจะไปฆ่าเบ็ดทำไมจริงวะทีนี้เอามาย่อยย่อยไม่ได้ค่ะว่าแล้วมอดทำให้ชีวิตยุ่งยากจริงๆใช่ไหมในบางทีแต่ก็สนุกค่ะเพราะว่ามันตามวิวัฒนาการไงคุณจะเอามือเปล่าไปย่อยของที่ทำจากเบ็ดรอดได้ยังไงใช่ไหมก็ต้องบดสิค่ะเฮ้ยเสียงบดเบ็ดมันเป็นอย่างนี้นั่นเองเอ้ยเมื่อกี้เราบดมาเราก็ได้นี่ไงเบ็ดพาวเดอร์ค่ะเออเสียงนี้หลอนนะเนี่ยหลอนกว่าบดทรายวิญญาณอีกนะคะนั่นแหละฟังสิชีวิตน่ากลัวจริงๆเลยโอเคให้เขาบดไปเรื่อยๆแล้วกันค่ะของในไมคราฟมันจะไม่ได้ดูซ้อนกันเยอะขนาดนี้นะเนี่ยเฮ้ยในมอดซ้อนกันเยอะมากใส่เข้าไปค่ะแล้วเราก็รอเราก็จะได้เชือกที่มีส่วนผสมของไฟแล้วก็เรดสโตนค่ะนี่เป็นเชือกที่น่าจะกันไฟเนาะเลื่อยไม้เหมือนเดิมค่ะโอเคอย่างนี้เลยไม่ว่าจะเลื่อยเท่าไหร่ก็ใช้จนหมดอยู่ดีอันนี้เป็นไม้ธรรมดานะคะแต่ว่ามันสีดำอ่ะมันเหมือนกับไม้ที่ผ่านการเคลือบแต่ว่ามันก็ยังเป็นแค่ไม้ธรรมดาอยู่โอเคอย่างแรกจัดไปค่ะนี่ถุงลมค่ะแล้วก็ฮิมาชินี่เลยเคี้ยวไฟโอเคครับ1ฮิบาชิได้เลยมั้ยไม่ได้ขาดหินค่ะนี่มีแล้วจัดไปเอา2อันเลยก็ได้ค่ะฮิบาชินี่ค่ะคือเตาย่างนั่นเองนี่เห็นว่าเออจับได้มันก็คือเตาค่ะเหยียบได้มั้ยเหยียบได้เออเจ็บเอ้ยแต่ไม่ติดไฟนะอ๋อคือมันให้ความร้อนเนี่ยแต่มันไม่เหมือนไฟตามธรรมชาติถ้าไฟตามธรรมชาติเวลาที่เราลงไฟอย่างเงี้ยเห็นไหมมันยังติดค่ะอ๋อติดเหมือนกันค่ะติดเหมือนกันหาเรื่องเจ็บตัวโอ้ยเจ็บถ้าต้องเล่นกับไฟใช่ไหมคะมันก็ต้องอยู่ห่างจากไม้นิดหนึ่งใช่ไหมเออนั่นแหละมาลงล่างเลยค่ะนี่แหละเอาให้ห่างนิดนึงโอเคน่าจะได้อยู่แล้วทีนี้เราวางเตาตรงนี้ดีกว่าวางเตาตรงนี้ค่ะใต้ดินเลยแล้วก็ถุงลมค่ะอ่ะเปลี่ยนหน้าถุงลมเรียบร้อยแล้วเราก็จุดเตาโอเคจากนั้นนี่ค่ะสลับนิดนึงให้มันปั่นได้อ่ะหันให้ถูกโอเคนั่นแหละแล้วนี่ก็หันให้ถูกค่ะเอ้ยนี่ว่าเกิดอะไรขึ้นตอนแรกค่ะมันเป็นแค่ไฟสีแดงค่ะแต่เมื่อมีการเติมลมเข้าไปทำให้กลายเป็นไฟสีฟ้าค่ะที่ความร้อนสูงมากเหยียบสิเอ้าเพราะติดตัวเราก็เป็นไฟสีแดงอุ้ยแต่แรงจริงเจ็บเฮ้ยเจ็บนะเนี่ยเจ็บโอ้ยเจ็บค่ะมันเติมลมไปแล้วใช่ไหมคะแล้วทำไมมันไม่เติมลมเข้าอีกอ่ะหึมันต้องเป็นระบบไหนเอ่ยดูสิอ่ะลมถูกเติมเข้าไปแล้วแล้วก็หายไม่นะมันต้องอยู่เป็นไฟสีฟ้าตลอดเวลาสิคะขอแค่ให้เป็นไฟสีฟ้าได้แบบอินฟินิตี้ค่ะเอ้าเฮ้ยแก๊สหลุดเอ้าอยู่ดีๆทำไมแก๊สหลุดอ๋อ
แกนใส่ด้านบนไม่ได้ต้องใส่ด้านล่างค่ะใช่เลยนั่นอะไรนั่นเรามีกำแพงกั้นขวางอยู่นายทำอะไรเราไม่ได้หรอกอ้าวเอ้าทำไมทำเหมือนมองไม่เห็นเราเราไม่ได้ไร้ตัวตนขนาดนั้นนายอุ้ยสมุดเอ็นชานค่ะได้เอ็นชานอะไรเอ่ยวิทเทอร์ตีแล้วน่าจะติดผีวิทเทอร์เนาะในเวอร์ชันเดิมอะที่มันทำงานได้เพราะว่าเรามีของมาช่วยค่ะมันเป็นนาฬิกาเรดสโตนคอยจับเวลาให้แต่ในเวอร์ชันนี้ค่ะเราไม่มีนาฬิกาเรดสโตนเราก็ต้องทำวงจรเองค่ะแล้วก็วางถุงลมค่ะถุงลมเนี่ยมันจะต้องเติมลมค่ะจากด้านล่างเพราะว่าเติมจากด้านข้างไม่ได้ด้านข้างแล้วแบบแกนค่ะมันจะพังแล้วก็นี่โอเคแต่ถุงลมนี้ค่ะมันจะต้องมีการบีบอัดลมเข้าไปเป็นระยะก็ต้องมีวงจรก็วงจรก็ไม่ยากเลยใช้วงจรคลาสสิกของ Minecraft ค่ะวางมาแบบนี้ละกันนั่นแหละเป็นเลเวล3ค่ะดีเลย์นิดนึงแล้วก็วางเรสโตนแบบนี้อ่ะเอ้ยอ่ะนั่นแหละอย่าพึ่งสินั่นแหละเกิดระบบกระพริบแล้วค่ะแค่นี้เห็นมะถุงลมก็ทำงานได้แล้วฮิบาชิของเราก็จับเออขอแค่รักษาไฟสีฟ้าอ่ะให้อยู่ตลอดเวลาได้เท่านั้นก็ถือว่าเวิร์กแล้วนั่นแหละเห็นมะง่ายๆอ่ะวงจรคลาสสิกของ Minecraft พึ่งพาได้เสมอแล้วก็วางเตาไปโอ้โหอ่ะต้องปิดค่ะทุกด้านอย่างเงี้ยแล้วก็ด้านบนแบบนี้ค่ะแล้วก็เจาะพื้นที่ตรงกลางขุดบล็อกออกเรียบร้อยค่ะนี่คือเตาอบยุคโบราณค่ะแค่นี้เหรอใช่เลยแล้วเราก็นี่ไงนั่นแหละเสร็จเรียบร้อยค่ะมันอย่างนี้เลยหรือเล่นเองก็งงเองอ่ะมันง่ายอย่างนี้เลยค่ะทีนี้ของเมนูค่ะเราจะเอาอะไรไปอบก็ได้ที่สามารถอบได้ถามว่าอบอะไรได้บ้างเอ่ยอบอาหารก็ได้ค่ะอบแร่ก็ได้อบดินเหนียวก็ได้ค่ะเป็นเตาเดียวที่ทำได้ทุกอย่างโอเคเราสงสัยเราจะเอาเนื้อไปดูซิแล้วเราก็จะเอาข้าวไปนิดนึงค่ะแต่ข้าวเนี่ยเอาไปบดซิให้ได้เป็นแป้งค่ะอ่ะโยนเข้าไปค่ะมันจะอบเป็นขนมปังได้ไหมสงสัยจริงๆอ่ะว่าอบอย่างนี้หรือเปล่าเนี่ยไอ้พวกนี้มันจะกลายเป็นขนมปังหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่ค่ะไม่ใช่โยนไปมันต้องวางอย่างเงี้ยเออนั่นแหละนี่คือกำลังผ่านการอบใช่ไหมนี่ได้ขนมปังมาแล้วไก่ไม่ได้อ่ะแต่นี่ได้นี่ไงเห็นวะใช่เลยค่ะเตาปิ้งขนมปังเตาอบขนมปังแบบนี้หาได้เฉพาะในมดเท่านั้นน่ะเอ้ยใช่มันดูสมจริงมากๆเลยอ่ะจากแป้งเปลี่ยนเป็นขนมปังโอ้โหสุดยอดชอบดีๆค่ะไหนๆก็มาสายนี้แล้วใช่ไหมคะเอาให้สุดทางค่ะมาเลยคราฟสิ่งที่เรียกว่า Turnable ค่ะคราฟไม่ได้ไม่มีเรดสโตนนี่ไงหรือมันก็คืออะไรมันก็คือจานหมุนนั่นเองค่ะจานหมุนสำหรับเครื่องปั้นดินเผานั่นเองนี่ได้มาแล้วดำน้ำลงไปสิขอเคลหน่อยค่ะขุดหาดินเหนียวเนี่ยก็จากหลังบ้านนี่แหละอ่ะไอ้นั่นแหละทำงานได้อ่ะใช่เลยโอเคขุดออกเฮ้ยได้เอาอยู่ข้างบนแหมทำไมชีวิตมันลำบากลำบนอะไรขนาดนี้ได้แล้วค่ะนี่แกะสลักเรียบร้อยเออได้เป็นอะไรครูซิโบค่ะมาแล้วก็ไปอบต่อเลยเอาให้แตกจึ๊บนี่เราก็ได้เป็นอะไรเอ่ยครูซิโบที่ผ่านการอบเรียบร้อยค่ะพร้อมที่จะใช้งานนั่นเองนี่ค่ะเล่นความเร็วใช่ไหมหรือว่าทำให้ช้าลงเนี่ยเน่ไม่ใช่เร่งความเร็วนะคะมันดูเหมือนช้าลงด้วยซ้ำการแกะสลักช้ามากอ๋อมันทำให้ช้าลงค่ะโอเคนี่แหละเออนี่ไงดูสิ
เขาแกะสลักได้หลายแบบมากๆค่ะก็คือถ้าเราต้องการอะไรใช่ไหมเราก็ต้องมารอขุดออกค่ะตอนที่มันได้รูปร่างอย่างนั้นเอ้ดีด้วยอ่ะเอามาโอเคเอาทุกรูปแบบเลยแล้วกันเนาะคุณซิโบได้แล้วกระถางค่ะก็ได้แล้วไม่เอาเอ้ยโถเอาสิป่ะอีกอย่างหนึ่งสุดท้ายไอ้อย่างสุดท้ายค่ะเรารู้ว่ามันคืออะไรมันคือเอิญค่ะโถใส่วิญญาณเพราะว่าในภาคก่อนเราเล่นมาถึงจุดนู้นเนาะเราก็เลยรู้นิดนึงค่ะว่ามันคืออะไรมาๆๆโอเคอบไปเลยมันอบได้ทีละอย่างเนาะแต่ก็ใช้เวลาแป๊บเดียวค่ะนั่นแหละนี่อันนี้ก็เป็นโถค่ะแล้วนี้ก็เป็นเอิญโถวิญญาณโอ้สวยดีนะเนี่ยสีค่ะสีชมพูเลยนั่นแหละได้มาทุกอย่างแล้วโอ้มีเควสพวกนี้ด้วยเลยค่ะยังไม่ได้เห็นเควสเลยแต่ก็ทำจนเสร็จแล้วโอ้ยใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้สนุกสนานของเล่นค่ะของเล่นนี่ไงนี่แล้วก็นี่ดูสิคะเนี่ยคือสิ่งที่หาไม่ได้ใน Minecraft ปกตินะแต่หาได้ใน Minecraft Mod Pack ค่ะดีมากๆของเล่นพวกเนี้ยสนุกจะตายหม้อต้มนี้ค่ะที่เรามีอ่ะมันเป็นเวอร์ชั่น V1 ค่ะแต่อันใหม่ค่ะ Crucible ที่เรามีมันเป็นเวอร์ชั่น V2 โอเคมาเอามาใช้การเลยดีกว่าวางเตาฮิบาชิไอ้จุดตรงเดียวจุดได้2เตาค่ะนั่นแหละแล้วก็ถุงลมตัวนี้ค่ะระยะการทำงานมันคือน่าจะ 3x3 ตรงนี้ก็เลยกลายเป็นไฟสีฟ้าด้วยโอเคดีๆค่ะมาวางบล็อกแล้วก็วางหม้อไปเลยจัดไปมาๆๆอ่ะใส่เนื้อลงไปใส่ลงไปใส่ลงไปใส่ลงไปเป็นไฟสีฟ้าใช่ไหมคะเฮ้ยกำลังต้มเดือดปุดปุดเลยเหยียบบนหม้อได้ไหมโอ้เหยียบได้ค่ะไม่ร้อนเน่เขากำลังต้มอะไรเอ่ยจะพวกนี้อ่ะมันต้องเอาไปเปลี่ยนเป็นไขมันได้อ้าวไงไม่เห็นเป็นไขมันล่ะวอดเฮ้ยเฮ้ยอะไรกันเนี่ยเดี๋ยวอะไรอ่ะเฮ้ยโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวก่อนนายนั่นมันคืออะไรคะมอนพิเศษเหรอลอยมาจากไหนนั่นน่ะโอ้มันลอยขึ้นกูดาวของเรามันมี ability พิเศษที่ลอยขึ้นไปค่ะโอ้โหโอ้โหโอ้ยอะไรกันอยู่ดีๆก็โดนสอยหลังเลยโอ้เอ้ยเจ้าพวกนี้มันเล่นเลงจริงโหเรามันตายขึ้นวันค่ะมันต้อง2ดาวแล้วเดี๋ยวฆ่าซอมบี้ดอบแก๊สเทียเอ้าแล้วก็เอนชานค่ะหนังสือเอนชาน2เล่มหูยตกใจหมดเลยอยู่ดีๆเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้เหมือนว่าไขมันละลายไม่ได้ค่ะเพราะความร้อนไม่เพียงพอคือมันไม่ทำงานน่ะมันต้องทำให้ความร้อนมากกว่านี้ค่ะโอเครื้อโครงสร้างอันนี้หนึ่งไหวไหมโอ้ต้องเป็นแกนเดียวใช่ไหมสองแกนไม่ได้ค่ะโอ้ได้อยู่ได้อยู่แกนเดียวได้ค่ะขุดพื้นที่ลงไป 3x3 ค่ะด้านล่างสุดวางเป็นเรสโตนค่ะด้วยการที่ไม่อยากจะให้แบบให้อย่างอื่นจ่ายกระแสไฟก็เลยวางเรสโตนนี่ได้ละอ่ะวางไปเลยค่ะงานนี้ต้องทำงานนะโอ้โหเจ็บ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 ดับไฟกันก่อนสบายความร้อนขนาดนี้แล้วจัดไปแล้วเอ้าเมื่อกี้มันขึ้นไฟแล้วมันก็ไม่ขึ้นไฟเฮ้ยบั๊กเหรอคะอะไรของเขานี่หลังจากไปหาข้อมูลมาอย่างนาน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 ค่ะจนได้รู้ในที่สุดที่มันไม่ทำงานเพราะว่ามันไม่ได้ใช้ครูซิโบค่ะมันใช้คลาวดอน
มันผิดอุปกรณ์นั่นเองเอ้ยเป็นความผิดของเราเองค่ะนี่มันต้องใช้หม้อต้มยานเดิมค่ะแต่เพียงแค่แบบเปลี่ยนสีไฟแค่นั้นแหละโอเคทีนี้ใส่ทุกอย่างไปที่เป็นเนื้อสัตว์หรืออาหารค่ะนั่นไงเห็นมาได้แล้วค่ะไขมันสัตว์เขาแบบหาข้อมูลอย่างนานเลยค่ะอ่านเว็บไซต์ไปทั่วมันมีบั๊กหรือมีอะไรหรือเปล่าสุดท้ายใช้อุปกรณ์ผิดโอเคค่ะตอนนี้ได้แล้วไขมันสัตว์อ่ะเอาไม้ไปเผาได้ไหมด้วยไฟสีฟ้าค่ะเราก็จะได้เป็นขี้เถ้านั่นแหละนั่นแหละเอามาเลยทีนี้จากขี้เถ้าแล้วก็ไขมันค่ะรวมกันนี่ได้เป็นอะไรเอ่ยสบู่ค่ะของดีเลยนะคือการคิดค้นสบู่มาได้ค่ะเพื่อกำจัดแบคทีเรียมันเป็นสิ่งที่ทำให้มนุษย์ในยุคโบราณอ่ะมีชีวิตอยู่แบบได้ยาวนานขึ้นค่ะใช่ก็คือพอเรามีเรื่องของสุขอนามัยกับความสะอาดขึ้นมาใช่ไหมมันเป็นถือว่าเป็นพัฒนาการของมนุษย์ที่แบบสำคัญมากๆเลยค่ะการมีสบู่ก้อนหนึ่งอ่ะสำคัญมากๆเลยนะเออได้มาแล้วกินได้ปะกินไม่ได้ค่ะคนบ้าอะไรจะไปกินสบู่แหมมันก็ต้องรู้นิดหนึ่งแหละเนาะว่าทำอะไรได้ค่ะทำอะไรได้อ่ะสบู่โอ้การล้างทำความสะอาดนั่นเองจากสติกกี้พิตันค่ะที่เปื้อนสกปรกสติกกี้เหนียวๆใช่ไหมล้างด้วยสบู่ค่ะกลายเป็นพิตันธรรมดาถามว่าทำไมเราถึงมีความคิดที่จะกินสบู่คะก็เพราะว่าในเกมหลายเกมค่ะพวกสบู่พวกกาวอ่ะมันกินได้ไงเราก็เลยคิดว่าแอบ Minecraft มอดแพคนี้อาจจะกินได้แต่ว่าก็กินไม่ได้ค่ะ Nether Box อู้กับเงินค่ะอ้าวนี่ก็รับไปแล้วนี่อู้ Redstone กับเลเวลรู้สึกว่าเวลาที่คนเขาขี้เกียจผู้สร้างวันนี้ขี้เกียจก็จะให้เลเวลมาประมาณนั้นแหละนะกล่องออร์แกนิกกล่องผักค่ะแล้วก็อาหารแล้วก็เลเวลออร์แกนิกจื้อผักอะไรเนี่ยผักที่ยังไม่เคยปลูกค่ะแล้วก็อาหารแซปลิงเหรอเดียวมันไม่ใช่พืชนี่ค่ะมันเป็นต้นไม้ใช่ข้อมูลจากวิกิค่ะไวป๊อปล่าบอกว่ามันเป็นต้นไม้ชนิดหนึ่งที่ใกล้เคียงกับแอสเพนอาจจะเรียกโดยทั่วไปว่าป๊อปเงินหรือว่าซิลเวอร์ลีฟใบเงินหรือว่าจะเรียกว่าป๊อปล่าค่ะโอเคว่าแล้วต้นไม่ใหญ่ค่ะแต่ว่าสูงสูงไวป๊อปล่านั่นเองเล่นง่ายดีนะใบไม้ตั้งขึ้นไปค่ะแค่นั้นเองตัดสิขออย่างนี้มันต้องตัดค่ะเพราะว่ามันมีผลจืดหายแล้วก็ไม่ได้แซปลิงแต่ว่าได้ไม้มาเฮ้ยสีเขียวสวยเลยนะเนี่ยเลื่อยก็ได้เฮ้ยสวยอ่ะดูสิเขียวมะนาวอย่างเงี้ยชอบเลยโอ้ดูดีค่ะดูดีแต่ก็นะไม่มีแซปลิงปลูกต่อแล้วก็คงหายลับเลยค่ะคงไม่ได้ไปเจอกับมันอีกแล้วแน่นอนโอเคค่ะวันนี้ก็ได้มาละเอ้าอ๋อฝนหยุดไงฝนตกมันก็เลยหยุดการทำงานค่ะก็เลยกลายเป็นไฟสีแดงแต่ไม่เป็นไรวันนี้ค่ะเราได้หมดละหลายอย่างเลยสำเร็จเควสไปเยอะแล้วกันค่ะตอนนี้ได้มา 43% ของยุคกลไก่ละในอนาคตต่อไปค่ะก็จะมีระบบการหล่อไอเทมเนาะแน่นอนอยู่นะเกี่ยวกับเรื่องกล่องอาหารด้วยเหรอโอ้มีค่ะแล้วก็มีเรื่องของปีกอีไรท่าอีกนานค่ะอีกนานกว่าจะไปถึงนั้นค่ะแล้วก็มีเรื่องของสติลเกียร์บ็อกซ์โอ้เกียร์บ็อกซ์ที่ทำจากเหล็กเดี๋ยวค่อยมาต่อกันในตอนต่อไปแล้วกันค่ะตอนนี้ก็ลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ